FM 105 Smile Thailand ตอนนี้สวสมชายนั่งที่ไหนถามเจ้าตัวครับสวัสดีครับพี่เอสมชายแสวงการครับสวัสดีครับคุณว่าสุนทรพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับเป็นไงครับอยู่ในใจ มีหน้าแล้วผมเหนื่อยจังมีใครมานั่งในใจทับใจผมอยู่เนี่ยมีหน้าผมรู้สึกหนักเออหรือจะเหนื่อยว่าไปวิ่งในใจคุณผู้ฟังตลอดเวลาอะไรแบบนี้พี่เอว่าไงครับเอาเรื่องโควต้าของรัฐมนตรีที่ไม่ค่อยลงตัวกันก่อนเนาะครับพักหนึ่งมีหนึ่งเสียงขอรองนายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้ไอระบบโควต้าเนี่ยผมก็รำคาญมานานแล้วนะเออเกือบหกสิบคนต่อหนึ่งนะแต่ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยเนี่ยมีตั้ง140กันนะครับฐานด้วย140เก้าอี้ที่เจอกันถ้า1เสียงได้รองนายกรองนายกตัวแห่งชาติเพื่อไทยก็น่าจะได้140เก้าอี้คุณเสรีพิสุทธิ์เนาะเข้าใจเพราะว่าครม.ต้องเห็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ36คนไม่พอต้องมีครม.มา2-300นั่งทุกคนคนละเก้าอี้พี่เอก็นี่แหละเก้าอี้ดนตรีมีพักหนึ่งเขา6คนก็จะได้ว่าการสาธารณสุข1แล้วมีแอบขอว่าประธานสภาด้วยนะแต่ไล่ประธานสภาให้คุณให้อาจารย์โพคินอย่างเงี้ยนะเดาเดี๋ยวนะเห็นไหมเดาก็มีข่าวจิ้งจกบอกแล้วก็อะไรนะขอเก้าอี้ของรัฐมนตรีอีก2คนที่เป็นนายจุลทักษ์โอ้ต้องจะไหวเหรอมี6เก้าอี้เนี่ยคือ6เก้าอี้คุณผู้ฟังก็ตามอยู่แล้วก็รู้เป็นไทยสร้างไทยแต่ว่าในรายงานข่าวของไทยโพสต์บอกว่ายังไม่มีชื่อเลยสุดหมื่นรายชื่อหญิงหน่อยรายชื่อหญิงหน่อยหรือมีชื่อคนอื่นอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะยังไงพี่เอ๋เอาอย่างนี้ออกใจไม่ยากติดต่อโรงงานผลิตเก้าอี้ ทุกคนได้คนละเก้าอี้หมดแต่ไหนไม่ต้องนะสั่งซื้อมาเลยเป็นของตัวเองนะเก้าอี้แล้วก็นี่ผมก็นั่งเก้าอี้นะถ้าเบื่อก็เอาเก้าอี้ผมไปก็ได้พกติดตัวไปเป็นเก้าอี้พับเออดีเหมือนกันนะทุกคนจะได้หมดเรื่องครับคือสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า MOU วันนี้นะครับจะออกมาอย่างไรตอน 4:30 น. จะออกมาเป็น MOO หรือเปล่าไม่รู้แปลว่าอะไร MOO MOO มูเงี้ยเหรอหรือไงมูไม่จบเพราะว่าเห็นคุณวันนอใช่ไหมอาจารย์วันนอาจารย์วันนอมาแถลงว่าไม่เอา MOU เรื่องสมรสเท่าเทียมกับสุราก้าวหน้าอืมครับขัดหลักศาสนาก็ยังไม่รู้ทีนี้ผมสรุปว่า MOU ที่ไม่มีเอาเรื่องหลักเลยนะครับเรื่อง112ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการไม่เขียนไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเขียนบอกว่ามีนะโอเคนะทีนี้พรรคก้าวไกลเขาหาเสียงมาตลอดเส้นทางว่ายกเลิกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแก้ไขพฤติการที่คุณพิธาขึ้นไปแปะบอกว่าอะไรนะยกเลิกแล้วก็ตอนหลังบอกแต่ขอแก้ไขไปก่อนนะครับครับก็สรุปว่าคำถามก็คือว่าตกลงคือแก้ไขใช่ไหมหรือยกเลิกประเด็นที่ผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคุณว่าคือเรื่องกฎหมายที่โพสต์ให้ดูว่าร่างแก้ไขเนี่ยมันเคยถูกเข้าสภาไปแล้วแล้วถูกยกเลิกโดยบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเจตนารมณ์นะเดี๋ยวจะพูดเรื่องภายในของเขาอีกทีก็คือแก้ไขมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราพระมหากษัตริย์แก้จากโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับนะหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทแยกพระมหากษัตริย์ออกจากพระราชินีราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับคือลดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีคือไม่ติดก็ได้นะโอเคแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1ปี2คือแก้112แยกออกมาอีกมาตรา1เป็น 135/6 ครับก็คือผู้ใดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราต่อพระราชินีราชทายาทผู้สำเร็จราชการก็ระวางโทษไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 200,000 นะครับอันนี้ก็คือว่าเบามากนะครับแยกพระมหากษัตริย์กับพระราชินีนะครับแล้วก็ถัดไปผู้ใดติชมหรือแสดงความคิดเห็น
โดยสุจริตผู้นั้นไม่มีความผิดแสดงว่าผู้นั้นเป็นสื่อก็สนุกสนานแล้วทีนี้ครับผู้ใดกล่าวหาว่าเป็นพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษไม่ได้หรอกผิดไม่ผิดนะคนร้ายมีประมาทเนี่ยกล่าวหาอย่างที่ว่านะครับว่าเขามีอาชีพเขาเป็นโสเภณีอยู่แล้วนะครับแต่เป็นอาชีพขายบริการแล้วก็แล้วแต่เราไปกล่าวหาว่านางโสเภณีเนี่ยก็หมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าได้แสดงต่อหน้าสาธารณชนนะครับก็มีความผิดไม่ใช่บอกว่าเป็นความจริงแล้วไม่ผิดอันนี้ก็คือสรุปว่าโทษเบากว่าคดีหมิ่นประมาทครับที่สำคัญคือพระราชาธิบดีราชินีราชทายาทประมุขต่างประเทศเนี่ยปรับโทษจำคุกออกเหลือระหว่างโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทที่เหลือก็แบบเดียวกันครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษอะไรเนี่ยนะครับแบบเดียวกับเมื่อกี้ครับถ้ากษัตริย์อังกฤษกษัตริย์อะไรต่างๆที่เยือนประเทศไทยแล้วมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งตั้งใจไปดูหมิ่นแสดงอาฆาตมาร้ายในฐานะประมุขแห่งรัฐต่างประเทศนะครับก็มีโทษแค่ปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับผมว่าจะไปกันใหญ่นะที่สำคัญผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านยอมไหมนะครับผู้ใดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีนะครับหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาศาลครับจากโทษจำคุกนะครับเพื่อป้องกันการหมิ่นศาลเนี่ยให้เหลือระวังโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึงวันก็โดนโทษปรับหมดมันก็ในศาลคงสนุกมากนะครับลุกขึ้นชี้หน้าด่าศาลกันกระโดดในห้องประชุมแล้วก็เอาเงิน20,000มาเตรียมจ่ายครับพี่เอกกรณีมาตรา112เนี่ยถ้าผมจะพูดเป็นความคิดรวบยอดเนี่ยไม่มีการผลักดันมาตรานี้ทำให้ประเทศชาติแตกแยกจนถึงคนไทยฆ่ากันล่มสลายคือผมยังไม่เห็นอย่างอื่นที่มันจะเดินไปถึงจุดนี้นอกจากจุดนี้ก็คือจุดที่ทำให้คนไทยออกมาทะเลาะกันฆ่ากันตายผมยังเห็นข้ออื่นไม่เจอเลยถามว่าการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการทำมาตลอดยาวนานเนี่ยที่เราทราบก็เป็นไปได้แล้วก็ทำมาแต่มันไม่เคยเกิดเรื่องจนกลายเป็นกระแสแบบนี้มันมีการสร้างกระแสแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมก็ยังมองไม่เห็นข้ออื่นนะพี่เอกครับครับคือหลักของการแก้กฎหมายเนี่ยทำได้นะครับรัฐมนตรีก็แก้ได้ครับแต่ว่าการแก้นั้นเนี่ยมันสมควรหรือไม่นะครับกรณี112เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกฎหมายนะครับแล้วผมคิดว่าเราแก้ไขได้ด้วยการบริหารซึ่งผมพูดตรงว่าวันนี้ผมเห็นประชาชนไปแจ้ง112ก็มีแต่แจ้งแล้วนะครับเอาว่า100เรื่องเนี่ยที่อัยการสั่งฟ้องเนี่ยผมว่ามีสัก10เรื่องอีก90เรื่องเนี่ยอัยการก็สั่งไม่ฟ้องเพราะว่าข้อมูลไม่พอนะครับความเห็นของประชาชนเนี่ยก็อาจจะเห็นสมมติว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินครับเช่นเห็นว่าคนไปทุบตู้โทรศัพท์เห็นว่าคนไปเผาสถานที่ราชการเห็นว่าคนไปอะไรก็แล้วแต่นี่นะแบบเดียวกันเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยประชาชนก็ไปแจ้งตำรวจก็ต้องมาตรวจแล้วก็คนสั่งฟ้องคืออัยการกรณี112เนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ฟ้องเองเลยครับจนในแค่ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับส่วนตำรวจก็มีคณะกรรมการระดับโรงพักขึ้นไปถึงคณะกรรมการตรนะครับระดับสำนักโดยชาติและยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งตั้งขึ้นในสมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับ มีหลายหน่วยเข้ามามีทั้งอัยการมีทั้งยุติธรรมมีอะไรนะก็พี่นาผมถึงบอกว่า 100% เนี่ยนะครับฟ้องจริงเนี่ยแค่ 10% ไอ้ 10% นี้เนี่ยเดิมไม่ให้ประกันตัวบัตรนี้ศาลให้ประกันตัวทุกคดีครับนะครับแล้วก็พี่นากันโอ้อย่างคดีโตโต้เนี่ยนู่นนะพิพากษาก่อนจะรับฟังกันอีกปีหน้าอะไรเงี้ยครับคือมันก็เข้าสู่กระบวนการที่มีการปรับตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่อง112ไม่ใช่เป็นปัญหาอีกเรื่องบอกว่าใน MOU เนี่ยไม่เขียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีครับเท่าที่การข่าวทราบก็คือว่าจะไปใช้บอกว่ารัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกกันหมายความว่ารัฐบาลไม่ให้เสนอโดยครม.ครับแต่ให้ส.ส.เสนอได้ส.ส.อาจจะไม่ใช่ก้าวไกลอาจจะเป็นพรรคนู้นพรรคนี้รวมรายชื่อก็ได้ที่เหลือยังเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งก็พูดตรงๆนะกลุ่มเคลื่อนไหวแบบเดียวกันนะครับจะเป็นนิติราษฎร์จะเป็นไอรอจะเป็นอะไรก็มารวบรวมรายชื่อยื่นแก้ไขต่อสภาได้ครับไอประเด็นเนี้ยก็จะเกิดปัญหาอีกนะครับพอเข้าสู่สภารัฐบาลเกิดเห็นชอบขึ้นมาหรือไม่เห็นชอบขึ้นมาก็เกิดความขัดแย้งนะครับครับเพราะนั้นเนี้ยผมจึงบอกว่าเรื่องเนี้ยเอาให้ชัดว่าจะอย่างไรตอบมา
นะครับไม่ต้องทำก็จบนะครับอย่ามากลัวมวลชนตัวเองเลยนะครับเพราะว่านโยบายนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับส่วนเรื่องที่สำคัญมากไปกว่าอันนี้มีอีกสองเรื่องคือครับรัฐธรรมนูญที่เขาจะแก้ไขคุณดร.อานนท์เนี่ยเคยมาเปิดเผยแล้วนะครับเป็นสิ่งที่คุณเปียบุตรเคยเสนอก็คือการให้พระมหากษัตริย์ก่อนรับหน้าที่เนี่ยให้แถลงเรียกว่าปฏิญาณตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรครับครับโอ้อันนี้อันนี้แปลกมากนะครับขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับบอกว่าแล้วก็บอกว่าไม่ต้องให้ข้าราชการตั้งแต่คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือการแก้ไขหรือการร่างรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่โดยการทำประชามติการทำประชามติเนี่ยจะซ่อนรูปอยู่ในรูปแบบของการร่างรัฐมนูลใหม่นะครับแล้วเข้าไปพอร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับหมวด1หมวด2ของพระมหากษัตริย์เนี่ยหมวดความมั่นคงของชาติหมวด2พระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรก็ได้วิธีการของพวกเขาก็คือว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะอาจจะทุกพรรคเลยนะครับเวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่มีกรอบก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้อาจจะตัดคำว่าแบ่งแยกไม่ได้ออกเพราะมีแนวคิดของกลุ่มที่เข้ามาร่วมอยากจะคิดเรื่องแบ่งแยกดินแดนใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับนะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยไม่ได้พิจารณาว่ามันมีความจำเป็นบางจังหวัดนะครับเท่านั้นหรือไม่ครับครับหรือเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งมีคนพยายามใส่เข้ามาผมยิงไม่ใส่เนี่ยทำให้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นกุศโลบายที่เขียนว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์พุทธทุกศาสนาอยู่แล้วนะครับส่วนมักหมดพระมหากษัตริย์นี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับนอกจากหมด2แล้วยังมี38มาตราที่เกี่ยวข้องครับแก้หมด2ก็คือตัดพระราชอำนาจในเรื่องของการแต่งตั้งองคมนตรีนะครับนะครับเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องอะไรก็ตามที่เหมือนเคยเกิดขึ้นในช่วงของรัชกาลที่9นะครับที่8ที่9ครับนะครับที่7ที่8ที่9เนี่ยนะครับถ้าประชาชนไทยย้อนดูก็คือตอนที่คณะราษฎรทำหลังจากเปลี่ยนการปกครองผมย้อนกลับมานิดเดียวว่าทำไมคนที่บอกว่าเรื่องวันนี้ก็มีคนนะเขาก็เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวเขาเขียนมาหาผมอธิบายเหตุผลดีมากเลยครับนะครับว่าเขาไม่เห็นว่าประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งสองอย่างไหนเขามองว่ากฎหมายแก้ไขได้ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับเหมือนกฎหมายทั่วไปสองเนี่ยเขาบอกเขาออกมาเลือกตั้งสองครั้งแล้วเขาทนไม่ได้กับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีใดๆก็ตามข้าราชการระดับสูงเลยก็ตามเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันผมก็เห็นด้วยกับเขานะครับแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่เห็นก้าวไกลเป็นรัฐบาลคุณยังไม่เห็นการคอร์รัปชันและไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันนะครับเพียงแต่ว่าคนยังไม่ได้ทำงานมันก็โชว์ภาพสวยนะบางทีผมก็อยากจะให้เขาเป็นรัฐบาลเหมือนกันนะแต่ก็จะดูว่าในนั้นมีรั่วขนาดไหนนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมเนี่ยอยู่ในสภาเขามา4ปีหลายครั้งไม่คุยกันกับส.ส.พวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวที่อยากให้มาแทนพวกผมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหาได้ทั้งในระดับรัฐบาลส่วนกลางในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นแต่เชื่อไหมน้อยมากที่ไปติดตามการทุจริตคอร์รัปชันถ้าส.ส.เหล่านี้ไปติดตามการทุจริตคอร์รัปชันนะดร.มานะนิริมงคลและองค์การต่อต้านคอร์รัปชันคงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้หรอกเคสหมาพ่อบ้านคงไม่เหนื่อยขนาดนี้นะครับแต่ส.ส.เหล่านี้นะครับไม่สนใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเองอยากได้คะแนนเสียงไม่ต่างอะไรกันนะก็มันรุ่นเก่าเลยจึงไม่ไปแตะท้องถิ่นเลยมันแปลกมากใช่ไหมแปลกมากนะอันที่ตัวเองมีส.ส.เยอะมากนะอันที่สองเรื่องลดโทษในเรือนจำคำพิพากษาแพ้อำนาจราชทัณฑ์เนี่ยนะครับผมได้คุยกับเขาว่าขอให้ไปช่วยถ่ายเพราะว่าสว.อำนาจน้อยส.ส.น่าจะทำได้ดีกว่าผมเนาะครับปรากฏว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่สนใจทำในตลอด4ปีมีอยู่ 3-4 เรื่องคุณว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างในนะจะเหมือนกับปูริสบูโรของพรรคเลยสั่งให้ทำแค่นี้คือ1 112นะลดเรื่องแต่เรื่องนี้วนอยู่เรื่องนี้อภิปราย2คือเรื่องสมรสเท่าเทียมวนอย่างนี้3คือเรื่องสุราก้าวหน้าครับ4คือเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้5ก็คือกองทัพกับตำรวจกองทัพกับตำรวจเนี่ยตำรวจก็แตะเรื่องเฉพาะตัวช้างนะไม่แตะเรื่องการปฏิรูปที่ดีว่าควรมีพนักงาน
อบสวนแยกออกไปไหมครับเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะกองทัพก็พูดแต่เรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเขามีอยู่ห้าหกเรื่องครับวันหนึ่งนะเขาถูกสั่งใหม่ให้ไปคว่ำพรบกัญชาค่ะแต่ด้วยความที่ไม่เคยทำการบ้านในเรื่องกัญชาจึงมีสสคนหนึ่งที่ด่าสวตลอดเวลาเนี่ยนะครับโทรหาผมสักห้าหกรอบผมก็สงสัยว่าโทรไหมก็เลยรับสักทีหนึ่งครับเพราะว่ามันยึดชื่ออยู่ในไลน์กลุ่มที่เคยเป็นกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญด้วยกันเนี่ยครับตอนเขาตารับปรากฏว่าขอลอกการบ้านเรื่องกัญชาฮะเฮ้ยไม่ทำกันบ้านเองเลยเพราะเขารู้แหละเขารู้ว่าผมเป็นคนทำพรบกัญชาแล้วผมศึกษาต่อเนื่องมาตลอดว่าให้รักษาโรคอย่างไรและถ้าจะทำเรื่องกัญชาสถานการณ์จะต้องควบคุมกำกับอย่างไรนี่ผมเล่าเลยว่าปัญหาของ4ปีที่แล้วที่คุณเห็นข้างนอกคือการแต่งภาพกับข้างในแล้วก็เลือกเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเลยนะผมก็บอกเลยว่านอกจากเดินแคทวอล์กแล้วก็นั่งกินข้าวเมามอยไม่ต่างอะไรกับหนุ่มสาวทั่วไปนะผมไม่ได้บอกคนหนุ่มสาวไม่ดีนะที่สนุกสนานอยู่ในมหาวิทยาลัยการรายงานต่อสภาอธิบายมีการเตรียมมีการยกมือยกมือให้มีการส่งข้อมูลมีการซ้อมตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับการพรีเซนต์วิทยานิพนธ์นะครับสรุปก็คือว่าพรีเซนต์เก่งนะครับเหมือนดาราแสดงเหมือนวันนี้คนไทยก็เป็นติ่งเกาหลีกันนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็รับฟังข้อมูลแต่ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ฟังว่าในข้อเท็จจริงของการทำงานผมนั้นเจออะไรกับพวกเขานะครับแม้กระทั่งเรื่อง resolution ไอ้114นะครับเรื่องการแทรกแซงของมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยพวกเขาก็ไม่คุณบ้านเคยเห็นไหมล่ะเขาออกมาต่อสู้ไทยไม่ใช่ไทยอ่ะเคยเห็นพวกเขาสักครั้งไหมที่ออกมาครับนะแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องของการมีเอาไหนๆเล่าอีกนิดนึงมีคนในนั้นเนี่ยมาบ่นกับผมที่เป็นสสชนกลุ่มน้อยนะครับเขาไม่ได้รับการเหลียวแลในการที่จะผลักดันเรื่องสิทธิของคนกลุ่มน้อยนอกเว้นการอภิปรายเท่ๆนะครับสิ่งที่ต้องทำในทางเชิงปฏิบัติคือเรามีพี่น้องชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่เป็นร้อยปีแล้วนะครับครับนะในเขาแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงรายแถวอะไรยังไม่ได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะมีนะบางคนจะ70กว่าแล้วเพิ่งได้ก็มีนะครับครับคนที่อยู่แถวชายแดนชุมพรมันเนาะชุมพรเนี่ยนะครับจะมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ถูกแบ่งประเทศตอนมหาอำนาจอังกฤษเอาแบ่งไปเนาะก็ยังมีดินแดนอยู่ในฝั่งนั้นเขาตกค้างอยู่เขามาขอกลับมาประเทศไทยปรากฏว่าทางนี้ขอให้แปลงสัญชาติซึ่งเขาเนี่ยเคยมาพูดกับผมบอกเขาเป็นคนไทยโดยกำเนิดตัวดีเอ็นเอก็ได้ไม่ต้องไปแปลงสัญชาติอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ส่วนที่ส่วนทำมาคือคนที่ตกค้างอยู่ที่เกิดระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียผมไปที่สอบตไปประชุมนะครับยังมีคนตกค้างตอนนี้อยู่ 8,000 คนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติครับคนกลุ่มนี้ที่ว่าสอสอหนุ่มสาวเนี่ยไม่ทำเรื่องนี้นะให้สอวแก่ๆพวกเราเนี่ยคอยทำอยู่นะครับก็สรุปว่าอย่าเห็นในสิ่งที่คาดหวังมากนักนะครับเพราะว่าคุณแบบผิดหวังนะครับแต่ว่าเอาละผมไม่ทานกระแสแต่ขออนุญาตบอกว่าสิ่งที่วันนี้พักก็คือว่าพวกเราเห็นน้ำเชี่ยวไม่เอาเรือขวาง แต่พวกเราขอเป็นฝายแล้วเป็นทำนบกั้นน้ำ เป็นเขื่อน ที่คิดว่าถ้าน้ำมันแรงไปมันไหลลงมาจากเขาสุดท้ายก็คือแค่ท่วมเมือง แล้วก็ลงปากอ่าวไปโดยไร้ประโยชน์ เรื่องเสียหายน้ำไม่ได้ใช้ แต่ถ้าเราทำฝายทำทำนบกั้นน้ำทำเขื่อนปล่อยให้น้ำเข้าตามซอกซอยล่องไปทำท้องนาบ้างทำพืชผลการเกษตรได้เอามาทำน้ำมาปลาได้เอามาทำอย่างอื่นได้ก็จะน่าจะได้ประโยชน์กว่าครับเพราะนั้นเอกคอร์ดตัดสินใจของสวจึงยังไม่ตัดสินใจในวันนี้เข้าใจวันนี้ยังไม่ตัดสินใจขีดเส้นใต้ข้อนี้ไว้ก่อนยังมีเวลาอีกเยอะทีเดียวคือที่จะถามเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่ากระแสที่ผ่านมาเนี่ยมันกระแสที่สร้างผ่านสื่อซึ่งเอาละกระแสก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะฮะการสร้างกระแสเก่งก็เป็นการหาเสียงเก่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเขาสื่อสารได้ดีสื่อสารได้เก่งแต่พี่เอกบอกว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยเสียงระดับ152เนี่ยมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะพี่เอ๋แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ภาพเหมือนกับก้าวไกลเนี่ยได้เสียงเกิน250ซึ่งมันไม่ได้เกินมันอยู่แค่เกินครึ่งของ250มาสักหน่อยเดียวคือแน่นอนว่าต้องร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยพอเขารวมกับเพื่อไทยมันก็กลายเป็น300เกือบๆหรือทำนองนี้โดยประมาณดังนั้นเนี่ยกระแสที่สร้างอยู่ตอนนี้ประหนึ่งเหมือนเป็นกระแสที่เกิน250ซึ่งความจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ได้เกินอ่ะมันอยู่ที่2อยู่ที่152เท่านั้นซึ่งก็คือประมาณสัก 30% ใช่ผู้ไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดครับ100%คือที่ผมพูดก็ไม่ได้ขวางน้ำเชี่ยวอะไรทั้งสิ้นหรือจะให้ขวางก็ขวางได้นะมันเป็นข้อเท็จจริงคือหมายความว่าถ้าพรรคที่1ตั้งไม่ได้พรรคที่2เค้าก็ตั้งถามว่าผมเชียร์พรรคที่2มั้ยพรรคเพื่อไทยไหมผมก็ไม่ได้เชียร์แต่ผมพูดไปบนหลักการว่าพรรคที่หนึ่งตั้งไม่ได้พรรคที่สองเขาก็ตั้งพรรคที่สองตั้งได้เขาก็ได้เป็นดังนั้นเนี่ยไอ้กระแสที่ยังสร้างกันต่อไปหรือกำลังจะมีม็อบออกมากดดันสวเนี่ยพี่เอม็อบจะออกมากดดันพรุ่งนี้ซึ่งสวสมชายก็ถูกม็อบกดดันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้ว่าจะกดดันไปได้ถึงไหนก็กดดันกันไปทีนี้ตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อพี่เอ๋มันต้องรออะไรรอกกต.รับรองผลเอาไทม์ไลน์อย่างนี้ไทม์ไลน์ก็คือว่าอีกทีย้ำเสร็จวันที่ผ่านมากี่วันเองวันนี้7-8วันเนี่ยมา8วันเองครับผมก็ทักคำถามว่าวันที่สมัครเลือกตั้งเนี่ยก็เดือนเมษาถูกไหมครับแล้วก็เลือกวันที่14พฤษภาใช่ไหมทำไมไม่บอกเลยว่าพิธาเป็นนายกคุณอย่าวันที่ประกาศรับสมัครอ่ะสมัครแล้วเป็นเลยใช่ไหมโอ้ก็คนอื่นมันสู้เขาไม่ได้เองอ่ะเรื่องหมดเรื่องเพราะคนส่วนใหญ่บวชมาแล้วในโพลต่างๆไงก็ทำไมไม่ประกาศตั้งแต่วันนั้นเลยผมจะได้รู้แล้วว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งเสียเวลาเพราะมันไม่ต้องรอวันที่14เลือกตั้งเหมือนกันสวจะโหวตในวันที่1-15สิงหาโดยประมาณทำไมไม่รอก่อนแล้วว่ามีคนมาตั้งแข่งหรือไม่แล้วผมต่ออย่างนี้นะครับคุณว่าอย่าหลงประเด็นว่าอันนี้มันเป็นกระแสเรียกไงที่สังคมเนี่ยหลงทางกันหนึ่งคือพรรคอันดับหนึ่งจัดก่อนไม่กินมันไม่เคยมันไม่จำเป็นเข้าใจมันไม่จำเป็นแล้วที่ผ่านมาคุณก็จัดแข่งกันมาตลอดนั่นแหละย้อนกลับไปดูสิครับครับครับตั้งแต่คุณคราวที่แล้วคือคุณธนาธรกับพลเอกประยุทธ์ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคุณยิ่งรักแข่งกับใครคุณอภิสิทธิ์ย้อนกลับไปแข่งหน้านั้นคือคุณอภิสิทธิ์กับไม่แน่ใจพลตำรวจเอกอะไรก็อย่างของเพื่อไทยนะครับแล้วย้อนกลับไปทุกครั้งนะครับมีการแข่งระหว่างคุณอะไรสมชายวงศ์สวัสดิ์กับอีกคนนึงคุณสมัครกับอีกคนนึงทุกครั้งมีการแข่งหมดครับนะครับไม่ได้บอกว่าพรรคไหนเป็นอันดับหนึ่งแล้วจัดก่อนนะครับเขาก็บอกว่าเขาจัดกันไปต่างคนต่างจัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราดู MOU ก่อนนะครับที่ผมบอกว่าทักเนี่ยเพราะผมบอกว่าผมรู้ทันนะคุณไม่ต้องพูดหรอกว่าไม่เขียนอ่ะคุณต้องให้สัญญาว่า1คือเรื่อง112เป็นประเด็น1นะทั้งหมดเนี่ยยังต่อด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะและมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าใน4ปีนี้หรือ2ปีก็ตามในระหว่างคุณเป็นรัฐบาลจะไม่ขยิบตาให้เกิดขบวนการนี้แล้วกันเอาอันที่1นะอันที่2ที่เราห่วงมากคือเรื่องของการตั้งฐานทัพสหรัฐในประเทศไทยซึ่งวันนี้นาโต้2ต่อเชื่อมมาแล้วระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ต้องการไทยเพื่อจะเชื่อมกับทางอินเดียอีกจุดหนึ่งนะครับการทดลองเครื่องบินนาซาเมื่อปี2054ที่คุณยิ่งรักเป็นนั้นเป็นการทดสอบสนามบินว่าถ้าเอา B-52 ทำนองเดียวกันเนี่ยเครื่องบินรบเนี่ยขึ้นลงระยะไกลเป็นยังไงเติมน้ำมันเป็นยังไงทิ้งระเบิดเป็นยังไงเป็นไทยคุกคามต่อเพื่อนบ้านเอาอย่างน้อย4ประเทศคือลาวกัมพูชาเวียดนามตามที่เรามีปัญหากับเมียนมาซึ่งคุณพิธากับคณะไปประกาศว่าจะเข้าไปยุ่งในฮิวแมนไรท์ในพม่าเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเกิดปัญหาเรื่องพรมแดนอีกข้างหนึ่งทันทีนะครับไปลงมติแบบอาเซียนนะครับบางประเทศที่ผลักดันเนี่ยนะครับพม่าก็จะถอนคนงานกลับเราจะเกิดปัญหาชายแดนขึ้นมาทันทีนะครับผมย้ำว่ามีกระบวนการ CIA กลุ่มหนึ่งเข้าไปฝึกกำลังทหารให้กับชนกลุ่มน้อยอาวุธให้กับอาสาไม่ไม่อาวุธเลยผมเป็นนักข่าวชายแดนเมื่อก่อนนะครับผมเห็นอาวุธที่เข้าไปอยู่ในเขาเรียกบัฟเฟอร์สเตทของชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกส่งไปจากมหาอำนาจทั้งกระสุนปืนทั้งปืนอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายก็ปัญหาแบบนี้มันควรจะจบไปหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะไทยไม่ควรจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านอันนี้คือปัญหาที่สองในที่เรื่องสำคัญนะครับพี่เอ๋ครับขอเรื่องนี้เราจะกลับมาคุยกันอีกแน่นอนเพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าขออีกข่าวนึงเดี๋ยวจะไม่ทันเหลือ 2-3 นาทีกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมาฮ่องกงเจ้าตัวคุณโทนี่เขาบอกเขาไม่ได้ไปฮ่องกงแต่แหมมันก็พูดกันหนาหูเหลือเกินหลายคนไปอยู่กันที่ฮ่องกงแม้แถวนี้ก็มีการสายยายโยงยายคนทุกคนนี้ประหนึ่งเหมือนจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคที่2แล้วพี่เอมีสีบข่าวนี้ว่ายังไงครับตกลงใช่จริงใจหรือไก่กามีคนไปฮ่องกงจริงก็คือคุณอนุทินอันนี้เขาประกาศใช่ใช่ส่วนใครจะไปหรือไม่เนี่ยผมอ่ะ
ได้ข่าวว่ามีการประสานงานโดยไม่ต้องไปฮ่องกงใช่เข้าใจกันแล้วนะครับมีผู้กองประสานงานแต่ขณะเดียวกันโทนี่ก็คุยกับธนาธรด้วยคุยกับผู้กองด้วยนะครับคุยกับเพ้งกับหนูด้วยครับไอ้ชื่ออะไรบ้างชื่อเล่นนะผมพูดไปเรื่อยๆนะคุยกับต่อด้วยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็บอกแล้วว่าความฝันมันอยู่ๆมันก็พุ่งขึ้นมาไม่รู้จริงหรือเปล่าก็คือว่าวันเนี้ยมันมี2สูตรคือเหลืองบวกแดงเป็นน้ำเงินนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกโอ้โหเหลืองเดี๋ยวนะเหลืองบวกแดงนี่มันเป็นส้มพี่ไม่เป็นน้ำเงินอ้าวไม่รู้มันออกเป็นน้ำเงินหรอผมว่ามันออกมาอย่างนั้นอ่ะโอเคผมเรียกว่าพักทั้งหมดเนี่ยนะครับครับฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเป็นพักอนุรักษ์นิยมทั้งสิ้นขณะที่พักเดียวที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยขณะนี้กำลังอาจจะเรียกว่าเป็นพักอนาธิปไตยโอ้พี่ป๊อปบิ๊กพี่เอบิ๊กป๊อตเนี่ยบิ๊กป๊อตพัชรวัฒน์ขอเอ่ยนามคือท่านก็เป็นนักการเมืองนะคำจริงก็เอ่ยนามได้แต่ว่าไม่ได้ออกหน้านักบิ๊กป๊อตพัชรวัฒน์เนี่ยก็เป็นผบทบเก่าผบตำรวจเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ารุ่นนี่ก็ไล่กับคุณทักษิณเลยถ้าถามว่าสนิทไหมนี่ต้องบอกสนิทเลยน้องชายแท้ๆบิ๊กป๊อตบิ๊กตันโทษน้องชายแท้ๆบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อตนะครับก็ในรายงานเนี่ยผมก็เห็นในหลายที่บอกว่าแหมจะมีการชูขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนบิ๊กป้อมอันนี้จริงเท็จฮะไม่ทราบครับก็มี2ปีกในนี้ก็คือ1คือปีกที่ดันลุงป้อมสู้ต่อซึ่งเพิ่งถามว่าลุงป้อมสู้ได้ไหมสู้ได้กับปีกที่สองเนี่ยบอกให้ยอมหมอบราบคาบเสร็จไปรวมกับเขานะครับแล้วก็เขาก็บอกชื่อคนนั้นคนนี้เป็นรัฐมนตรีนะผมรู้ตอนผมกลัวล่านะครับแต่ผมอยู่บ้างนะครับก็ผมก็บอกว่าก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ผมไม่ไปแตะโอเคก็คิดว่าเรื่องสำคัญคือวันนี้การจัดรัฐบาลยังไม่เสร็จครับดู MOU แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่อาจารย์วันนอออกมาก็ดีครับหญิงหน่อยออกมาก็ดีเนี่ยผมเชื่อเป็นลางที่ทำให้เห็นว่ามันยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งลบจับศพทหารแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการเขาว่าไปมวลชนที่มากดดันก็ดีอันนี้มีสายเสียนะครับทั้งโซเชียลทั้งด่าไปชมไปกราบไปผมจึงบอกไม่ต้องมาพบนะครับวันนี้จะมาขอพบอะไรก็ตามไม่จำเป็นหรอกครับคุณเหมือนกับผู้สมัครไม่ใช่รับเลือกตั้งนะคุณเหมือนผู้สมัครองค์กรอิสระปปช.กกต.กสทช.ถ้าวิ่งมาพบเราเนี่ยถ้าเราให้พบเนี่ยเท่ากับเรายอมให้ล็อบบี้ถ้าเรายอมให้ล็อบบี้ก็จะมีผู้ไปร้องสว.ว่าสว.ยอมให้ล็อบบี้สว.ประพฤติตัวไม่เป็นกลางเอาละครับแล้วสว.ก็อาจจะโดนกกต.และปปช.ดำเนินคดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพุธครับใจเย็นๆรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบขอบคุณครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand